สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เศษนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสษนะครับวันนี้วันวาเลนไท์นะครับส่งความรับถึงทุกท่านด้วยนะครับก็ข่าวนะที่ติดตามมาวันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นข่าวความสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นในซีเรียนะครับเมื่อนะครับกองกําลังผสมนะที่นําโดยสหรัฐนะครับมีการทิ้งระเบิดนะฮะลงไปในหมู่บ้านนะใกล้ๆชายแดนของอิรักนะครับทำให้มีพลเรือนนะครับเสียชีวิตไป16กรายนะครับก็เป็นสถานการณ์นะ ที่เกิดขึ้นวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อกองกําลังผสมนะที่นําโดยสหรัฐเนี่ยนะมีการก่อสงครามเ,าเรียกว่าอาชญากรรมนะครับต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะครับโดยการเอาเครื่องบินลบเนี่ยไปทิ้งในแคมป์นะของพลเรือนนะครับอันนี้เป็นการกล่าวหานะจากาทางกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียนะครับทำให้มีพลเรือน16รายเนี่ยเสียชีวิตในนี้รวมถึงเด็ก7รายนะครับ แล้วก็มีพลเรือนอีก70รายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทางซีเรียนะก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกร้องไปทางสภาพความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ u n s นนะครับนะบอกว่าให้ช่วยห้ามช่วยปรามนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมและก็การโจมตีนะแล้วก็ขอให้ UNSC เนี่ยนะครับแสดงความผิดชอบนะในการคงรักษาซึ่งสันติภาพนะแล้วก็ความมั่นคงนะของนานาชาติด้วยนะครับอันนี้คือหมู่บ้านที่ถูกโจมตีนะครับ ก็สิ่งาต่างต่างเหล่านี้นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดไปยังสื่อนะครับนะสำนักข่าวตะวันตกนะหลายข่าวเลยนะครับว่ามีการใช้เครื่องบินลบเนี่ยก็ไปโจมตีรัฐอิสลามนะครับทางตะวันออกของซีเรียนะครับมีการถ่ายทอดสดมีการรายงานข่าวสดนะครับนะแต่อย่างที่บอกนะครับ นะการที่สหรัฐเข้าไปในดินแดนซีเรียเนี่ยไม่ได้ถูกเชื้อเชิญเข้าไปนะสหรัฐเข้าไปเองนะครับซึ่งซีเรียก็ไม่ชอบใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีอำนาจต้านทานนะครับนะการโจมตีของสหรัฐครั้งนี้ก็มีการไปโจมตีที่สุเหรานาะของทางซีเรียด้วยนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะวัดวารามเนี่ยสงครามเขาจะไม่ทำนะแต่สุเราเนี่ยนั้นะไม่ได้รับการปกป้องนะครับ เป็นเหตุผลเพราะว่านายพลทางสหรัฐบอกว่าทางไอซิดนะครับได้ใช้เป็นศูนย์ในการควบคุมและบัญชาการนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็มองว่ามันสูญเสียสภาวะสภาพการปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐโจมตีซีเรียนะครับไปที่สุเหนะร,ร่านะสถานศักิ์เนี่ยเป็นเพราะมันอันตรายนั่นเองนะครับอันนี้คือทาง คือทางสหรัฐเนี่ยนะครับเข้าไปนะไม่มีใครเชื้อเชิญเข้าไปก็เชื้อเชิญตัวเองเข้าไปนั่นแหละครับนะเข้าไปเสร็จก็ไปถล่มนะไปบอกว่าไอซิดเนี่ยนะครับไปปราบปามแล้วก็โชว์ว่าผลงานของตัวเองนี่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะอันนี้เป็นพนักดีทางสหรัฐนะครับก็กล่าวจากสาธารณชนของเขานะครับอันนี้ก็เป็นสภาพบ้านเรือนนะของซีเรียนะที่เกิดสงครามกลางเมืองนะฮะ แล้วก็การแทรกแซงจากต่างชาตินะครับหัวหลายชาติเหลือเกินนะครับทั้งทางสหรัฐทางพันธมิตรตะวันตกนาโตนะ้รวมถึงรัสเซียจีนนะครับตุรกีนะครับเ,ออเยอะเลยอิหร่านนะครับอิสราเอลนะฮะหวัวแสดงว่าเป็นสนมมรภูมินะก็ทางซีเรียก็เรียกร้องนะไปทางสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC นะครับว่าให้ช่วยห้ามช่วยปรามนะครับการรุกราน ซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายนานาชาตินะครับแต่ว่าก็เรียกร้องเรื่อยมาแหะครับแต่ก็ยังลุกลานนะกระทําต่อเนื่องนะครับซึ่งก็น่าสงสารนะครับนะสำหรับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับที่ไม่มีกําลังปกป้องตัวเองนะครับถูกแทรกแซงเช่นนั้นนะก็ต้องติดตามดูกันต่อซึ่งขณะนี้นะนักวิเคราะห์ต่างชาติเขามองว่าเนี่ยสหรัฐกำลังเปลี่ยนกฎนะก็คือแม โดยง่ายคือการถล่มซุนเหล่าหรือถล่มสิ่งต่างๆโรงพยาบาลที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็มีข้ออ้างนะหรือเขาจะจริงกแล้วแต่นะว่ามีผู้ออกขรร้ายเขาไปใช้สารที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็สารัฐกําำลังเปลี่ยนกฎนะครับก็เข้าไปทิ้งระเบิดนะครับเข้าไปทําลายนะครับแล้วค่อยมาบอกทีหลังว่าเนี่ยสูญเสียการปกป้องนะนะครับมีข่าวหนึ่งนะครับข่าวของรัฐมนตรีกาลาหูมนะของอังกฤษนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอยากจะส่งเรือรบนะครับ เข้าไปหน้าน้ําข้อพิพาทนะครับนายกาวินวิลเลียมสันนะครับบอกว่าอยากจะส่งเรือลบเนี่ยเข้าไปในน่านน้าพิพาทเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงรัเสเซียกับจีนนะครับเบล็กซิตเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่เราจะยกระดับนะกองกําลังทหารของอังกฤษนะครับให้มันอันตรายนะครับเออไม่รู้ทําไมเกี่ยวกับไเบล็กซิตไม่ทราบหลังเบล็กซิตนะครับสหราชอาณาจักรนะครับเราจะพร้อมสําหรับกําลังหลักเป็นกําลังที่แข็งแกร่ง นะฮะก็ไม่ทราบในเกี่ยวกับเบรกซิตและโพลเบรกซิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือมีความเชื่อมโยงระหว่างส,ง,าสงครามการค้ราเศรษฐกิจการเงินเบรกซิตเนี่ยคือสงครามการค้ราเศรษฐกิจาการเงินนะครับแล้วก็สงครามเกี่ยวกับาทหารนะัฐมนตตีกราโหมออกมาพูดเกี่ยวข้องกับเบรกซิตกับโพลเบรกซิตนะครับทางอังกฤษจะส่งเรือรบเข้าไปในน,นน่านน้ำที่มีข้อพิพาทนะครับอาจจะเป็นทะเลจีนใต้ใกล้บ้านเราด้วย เพื่อจะแทรกแซงรัเสเซียและจีนนะครับเพราะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับระอุไปทั่วนะครับสงครามการค้าเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญน,นักวิคห์บอกว่าการส่งเรือรบเข้าไปในน่านน้ำเป,นเป็นเป้าหมายชัดเจนเป็นการยั่วยุนะครับต้องจับตาดูก็มีข่าวหนึ่งนะครับทางผู้สื่อข่าวก็ถามไปทางผู้เชี่ยวชาญนะครับจากอดีตเจ้าหน้าที่เพต t ก g อนนะครับ,รบว่าการที่นะครับ เข้าไปนะาสารัฐเข้าไปโจมตีแล้วทำให้พลเรือนเนี่ยนะครับล้มตายนะครับแล้วทางซีเรียเนี่ยอ้อนวอนนะครับขอร้องนะครับกับทาง UNSC สภาความมั่นคงแห่งสหชาชาติว่าให้ช่วยหน่อยนะครับให้ช่วยยุตินะให้ช่วยปรามอะไรก็แล้วแต่จะได้ผลตอบมาอย่างไรนะครับซึ่งทางผู้วชาญบอกว่าเงียบครับเพราะอะไรฮะเพราะ UNSC หรือสภาความมั่นคงเนี่ยใครคุมอยู่ล่ะครับใครเป็นใหญ่อยู่ใครมีอำนาจอยู่ นะครับมันทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านะเป็นอย่างนี้แล้วทางผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วกรณีของอิสราเอลล่ะเอาเข้าไปโจมตีนะไม่ไม่ไมกี่วันม่านี้เข้าไปโจมตีใกล้ๆลโรงพยาบาลใกล้ๆกับสามบินาชาติดามัสกัสดเนี่ยแล้วทางอ่ซีเรียขอให้ปรามล่ะทำยังไงเขาบอกก็เงียบฮะเขาเพราะว่าใครคุมอยู่แลลวครับนะ <S <S วิธีทางเดียวที่จะสามารถจัดการได้ต้องใช้กําลังโต้อตอบนะซีเรียนะครับรัสเซียเหล่านี้นะครับต้องใช้กําลังโต้ตอบนะฮะ เพราะสภา u n เ c นเีนี่ยเงียบแน่นอนที่มันเงียบเพราะว่าหูหนวกครับเพราะไม่ใช่เรื่องของตนเองไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่อยากเดือดร้อนเพราะนั้นงานนี้ถึงบอกว่า u n s c นเีเนี่ยนะครับจะยังคงรักษานะเสถียรภาพและสันติภาพของโลกได้หรือไม่นะครับนะก็คือเงียบนะครับนะครับจากข่าวที่นะครับแปลมานะครับสรุปมาให้ฟังนะครับ ก็จะมองเห็นนะครับว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในสภาวะปกตินะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยนะครับอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรเลือังกฤษนะครับที่จะเบรกซิตนะครับในปลายมีนาคมนะที่จะถึงนี้นะครับและเกี่ยวข้องกับกระวาหูของอังกฤษด้วยนะครับในที่จะส่งเรือลบนะเวนไปในน่านน้ำพิพาทนะครับ แล้วก็เรื่องของความไม่ลงรอยนะของประเทศมหาอำนาจนะครับในสภาความมั่นคงแห่งสัประชาชาติหรือ UNSC ซนะครับซึ่งมีการเลือกข้างแบ่งขั้วนะครับใครช่วยเหลือใครนะครับแม้แต่เรื่องของการก่ออาชญากรรมนะครับหรือสงครามการลุกรานนะครับสภาความมั่นคง UNSC ก็ดูเหมือนจะเงียบนะครับนานาชาติก็ดูเสมือน หัหนวกตาบอดนะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับฉันไม่รับทราบนะบเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนคร่าวๆว่าเป็นความล้มเหลวของ UNSC นะครับหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งสอแวว์ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูนะฮะว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรนะครับสงครามโลกครั้งที่1เกิดจากความล้มเหลวในการไม่มีสมาคมสงครามโลกครั้งที่2เกิดความล้มเหลวของการ ล่มสลายของสันนิบาตชาตินะครับแล้วครั้งนี้ UNSC สีอเขาแตกร้าวใช้การไม่ได้เลือกข้างแบ่งขั้วเช่นนี้แล้วความยุติธรรมจะหาได้จากที่ใดนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับผมก็มาให้บุมมองเหลการไว้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามแล้วกันนะครับเราดูเราฟังนะเพื่อจะปกป้องตัวเองและครอบครัวและคนที่เรารักนะครับ เราไม่เลือกขั้วแบ่งข้างนะเรามองเห็นตามความเป็นจริงนะครับเหมนขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครกดติดตามนะครับผมไว้ทาคลิปมาสม่ำเสมอเรื่อยๆนะครับตามเท่าที่กําลังเวลาจะมีได้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็ต้องเรียกว่าต้องดูกันอย่างใช้วิญญาณนะครับพิจารณาด้วยความมีสตนะิด้วยความมีปัญญานะครับแล้วเราจะสามารถปกป้องตัวเองและครอบครัว ให้รอดปลอดภัยจากภัยนารายทางด้านเศรษฐกิจการเงินและภูมิรัฐศาสตร์โลกที่รุมเร้าเราอยู่ในสภาวะปัจจุบันนี้ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะปกตินะครับและต้องจับตาดูเรื่องของการเจราจาการค้าจีนกับสหรัฐในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรซึ่งมันเงียบผิดปติและมีการกล่าวร้ายกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ